เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ DSI นะคะก็เข้าไปตรวจค้นในส่วนของห้องพักนะคะอยู่แถวๆบริเวณลาดพร้าวนะคะเป็นห้องพักของแรมโบ้อีสานนะคะซึ่งเมื่อเวลาประมาณ5โมงเย็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำหมายค้นแล้วก็หมายจับนะคะตามพรกฉุกเฉินไปเข้าตรวจค้นห้องพักเลขที่206ชั้น2First Apartment นะคะซอยลาดพร้าว71ค่ะเพื่อไปตามจับกลุ่มนายสุพรอัฏฐาวงศ์หรือว่าแรมโบ้อีสานนะคะหนึ่งในแกนนำนปช.หลังจากที่สืบทราบว่าพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ค่ะผลการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ไม่พบตัวนายสุพรนะคะแต่ไปพบกระสุนปืนขนาด9มม.แบบเจาะเกราะจำนวน13นัดแบบธรรมดา16นัดนะคะแล้วก็ในส่วนของกระสุนปืนลูกซอง12จำนวน9นัดนะคะแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ป้ายแดงสำเนาเอกสารโครงการจัดการและอำนาจเจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย1ชุดเอกสารที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนทราเวลซิมการ์ดอีก1อันค่ะแล้วก็ฮาร์ดดิสก์แบบพกพาอีก1เครื่องก็เลยนำไปตรวจสอบทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นยังตรวจยึดเอกสารที่เขียนด้วยลายมือเป็นชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลุ่มบุคคลจำนวน1เสื้อผ้าของนายสุพรภาพถ่ายนายสุพรภาพถ่ายบุคคลอื่นๆมีแผ่นซีดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมรวมทั้งมีไปพบยาไวอากร้า1กล่องด้วยนะคะทั้งนี้ทาง DSI ก็ยังได้ประสานกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์เพื่อไปขอตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตัวอาคารเพื่อจะขอดูความเคลื่อนไหวของนายสุพรในช่วงก่อนหน้านี้จากการไปตรวจค้นในห้องพักก็พบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการนะคะอย่างเช่นเครื่องกระสุนปืนกระเดื่องนิรภัยสลักนิรภัยนะคะทั้งหมดก็ผ่านการใช้งานไปแล้ว3ชิ้นด้วยกันทางด้านรัมโบ้อีสานเองบอกถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่ากรณีถูกค้นห้องพักแล้วก็ไปพบชิ้นส่วนระเบิดกับเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากบอกว่าตนเองเนี่ยขอยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าในห้องไม่มีอาวุธสงครามเกิดมาไม่เคยถืออาวุธถือเป็นการยัดเยียดข้อกล่าวหาโดยสถานที่พักซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมเป็นห้องที่เช่ามาเพียง1เดือนใช้เปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นแต่ก็ยังไม่เคยนอนแม้แต่คืนเดียวค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เชื่อว่าเป็นแผนของทางรัฐบาลเพื่อที่จะคุกคามแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงให้มวลชนอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวไม่กล้าไปเข้าร่วมการชุมนุมค่ะ